โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับทางพรรคเพื่อไทยก็จะประสานกับพรรคการเมืองที่เป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาโดยตลอดยิ่งพอเกิดกรณีโควิด-19 เนี่ยเราก็มีความห่วงใยแล้วก็อยากรู้ว่าพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยนะครับในประเทศต่างๆนั้นเขามองปัญหานี้อย่างไรคิดอย่างไรแล้วก็ในบทบาทของพรรคการเมืองนั้นควรจะทำอะไรบ้างไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านจากนั้นเราก็ได้รับการติดต่อประสานงานจากทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าอยากจะทำจดหมายเปิดผนึกที่เน้นถึงความร่วมมือของพรรคการเมืองต่างๆทั่วโลกว่าจะแก้ปัญหานี้ร่วมกันได้อย่างไรเพราะว่าประเด็นนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่อยู่ที่เพียงรัฐบาลหรือภาคเอกชนหรือภาคใดภาคหนึ่งคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองนั้นน่ะมีความสำคัญวันนี้ท่านเป็นรัฐบาลพรุ่งนี้อาจจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้านจะเป็นรัฐบาลแต่เมื่อเผชิญกับศัตรูร่วมกันของมนุษยชาติในแถลงการณ์เขาใช้คำนี้ซึ่งผมเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็อยากจะเห็นว่าเราถูกท้าทายโดยศัตรูที่มีศักยภาพยิ่งแล้วทุกคนก็หวาดกลัวตื่นตระหนกเราจะสามารถอยู่กับการต่อสู้นี้เชื้อโรคนี้ให้ผู้คนยังทำมาหากินต่อไปได้ยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ต่อไปอย่างไรผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันช่วยกันนะครับดังนั้นพอมีการประสานมาเราก็บอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำคือเท็กซ์ที่เขาส่งมาก็มีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเราก็ใช้ทั้ง2ภาษาแต่ดูจากภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะทุกคนเนี่ยก็คงจะเน้นที่ภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเราก็ทำการแปลแล้วก็ได้ปรึกษากันในพรรคทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้มีการแถลงหนังสือเปิดผนึกนี้ไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นประเทศไทยแล้วก็มีอีกหลายพรรคการเมืองต่างๆในโลกเนี่ยก็แถลงทยอยกันไปทั้งหมดก็คือเพื่อจะบอกว่าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจร่วมกันที่จะต่อสู้กับศัตรูของมนุษยชาติอันนี้อย่างไรซึ่งในส่วนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดของจดหมายเปิดผนึกซึ่งขอเรียนว่าจะมีเนื้อความเต็มประมาณสัก2หน้าครึ่งแล้วทางท่านก็ได้ย่อไว้ประมาณสัก1หน้าเผื่อท่านสื่อมวลชนจะได้เอาไปสรุปได้ง่ายขึ้นเป็น press release นะครับก็อยากขอความกรุณาคุณหญิงสุดารัตน์ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยได้กรุณาอ่านจดหมายเปิดผนึกในรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับฟังครับว่ามีสาระสำคัญอย่างไรบ้างครับ